สวัสดีครับขับมาอย่างไวขับมาอย่างไวเลยสวัสดีครับมาตามสัญญาแล้วนะครับทุกคนมาตามสัญญาแล้วนะครับคือไม่คิดว่าจะดึกขนาดนี้ไงไม่คิดว่าจะดึกขนาดนี้วันนี้ไปอัดเสียงมาครับทุกคนสวัสดีครับเกือบหลับแล้วขอโทษขอโทษนะทุกคนตอนแรกคิดว่าปกติเวลาปกติของพวกเราก็คือแบบว่า4 ทุ่มใช่ไหมนี่คือแบบโอ้มา5 ทุ่มขอโทษนะครับ Hi guys I'm sorry I'm late today I'm sorry มาเดี๋ยวก่อนที่จะสปอยตอนจบเราคุยกันวิกที่แล้วก่อน EP 13เป็นไงกันบ้างครับทุกคนEP 13เป็นไงกันบ้างครับมามอยกันหน่อยโอ้โหนี่เซอร์มากทุกคนโอ้โหฟูนะผมยาวแล้วเนี่ยต้องไปตัดผมแล้วครับเป็นไงบ้าง EP 13มีใครเสียน้ำตาบ้างครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องบิลลี่เองไหนใครบอกยังดูไม่จบไปดูเลยไปดูเลยนะครับที่ช่อง Idol Factory ดูเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ EP Final มาแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีดูพร้อมกันวันที่14ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินนะครับเป็นแบบอันคัทนะทุกคนอันคัทเราจะรอดูพร้อมกันวันที่14วันเสาร์พร้อมกันเอาเนี่ยมีคนบอกฝันดีแล้วครับทุกคนไปแล้วเหรอเพิ่งมาเองซีนตรงวอลเปเปอร์ใช่ไหมซีนของพี่เนี่ยกับน้องโตใช่ไหมโอ้ซีนนั้นคือดีมากซีนนั้นเป็นลองเทคด้วยดีมากต้องขอบคุณน้องโตครับน้องโตส่งมาให้พี่เนี่ยแรงมากความรู้สึกต่างๆมันเป็นมวลอยู่ในซีนนั้นทั้งหมดเลยรวมถึงต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนพี่ชีวินพี่ก้าโอ้โหบีบกันอยู่หลังมอนิเตอร์นี่หนักหน่วงมากครับซีนั้นดีใจที่ทุกคนชอบนะครับอยากจิกเปียต้องเฟิร์นเล่นดีนะเนี่ยในบทของน้องก้องอะคือถ้าสมมุติเป็นเล่นออกมาทุกคนอยากจัดการน้องก้องนี่เพราะว่าน้องเฟิร์สที่สุดยอดมากน้องเฟิร์สเขาเล่นได้แบบดีมากๆเล่นได้แบบน่าหมั่นไส้มากวันนี้ก็ไปเจอมาวันนี้ก็ไปอัดเสียงมาก็ยังแซวๆกันอยู่ตอนแรกคิดว่าพี่เนี่ยหลอกครับทุกคนตอนแรกคิดว่าพี่เนี่ยจะโกรธใช่ไหม โดนหลอกแล้วนะทุกคนชายน้องเฟิร์สเก่งมากน้ำตาสั่งได้ครับน้องเฟิร์สจริงผมเวิร์กช็อปกับน้องหลายรอบมากน้องเก่งมากถ้า EP 14ใครไม่ได้มาที่งานก็รอดูไลฟ์ที่งานได้ครับรอดูว่าเขาจะไลฟ์ที่ไหนบ้างนะครับแบบอันคัทนะยาวมากยาวพอๆกับอันคัท EP 13เลยยาวมากพี่นะคล้ายพี่บิลลี่มากอ้าวแล้วผมเป็นใครวะเนี่ยใช่ครับโอ้เร็วนะเร็วมากคือแบบเราเพิ่งแอบหลงรักพวกเราเพิ่งเจอกันตอนมีนาปะประมาณ3 เดือนนะทุกคน3 เดือนเร็วมากถึงแม้เรื่องเราจะจบแต่ความทรงจำจะอยู่ตลอดไปครับ
ซินวอลเปเปอร์ดีมากคือแบบอยากรูปหัวน้องโตพี่เหนือก็อยากรูปหัวน้องโตครับวันนี้ก็รูปไปแล้วครับตอนนั่งบนรถขอบคุณนะครับใครที่ยินดีกับทุกคนที่กดบัตรทันในวันที่14ด้วยนะครับเราบอกเลยวันนั้นน่ะมีโชว์เยอะมากมีโชว์เยอะมากรวมถึงนั่งดู EP 14ด้วยกันรวมถึงมีเซอร์ไพรส์จากซีดีอีกเรื่องหนึ่งของค่ายด้วยอยากให้ทุกคนไปดูพร้อมกันนะครับวันนั้นคือจุใจมากวันที่14เนี่ยโอ้โหใครไม่ได้มาเนี่ยเสียดายมากๆนั้นเรามีโชว์ไปเยอะมากโชว์เยอะกว่ารอบก่อนอีกนะรอบก่อนตอนที่ First Meeting ดู EP 1ดิไม่อยากให้จบเลยเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เหนือจบพี่เหนือแล้วพี่เหนือจะย้ายร่างไปเป็นวอลบายแล้วนะทุกคนวอลบายก็จะมาแล้ววันที่17ใช่รอดูต่อเลย14เสร็จปุ๊บงานวันที่17วอลบายมาต่อจะมีคนออกมาจากร่างพี่เหนือแบบสมมตินี่เป็นร่างพี่เหนือใช่ไหมแล้วคนที่พี่เหนือก็จะฉีกแล้วก็มีคนในวอลบายออกมารอดูว่าจะเป็นใครบอกเลยว่าเดือดมากสู้ๆนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ใช่วันพรุ่งนี้เรามีไลฟ์ด้วยนะครับทุกคนครบองค์แก๊ง4กุมารนะครับแล้วก็วันที่14เตรียมตัวเจอกันวอร์มเสียงกันรอได้เลยครับมีเพลงหลายเพลงที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะร้องตามกันได้รวมถึงจะได้ฟังดั่งดาวด้วยฟังดั่งดาวในเวอร์ชั่นในโรงภาพยนตร์รอดูนะครับผมวันที่14มาเจอกันได้นะครับรวมถึงวันพรุ่งนี้เรายังมีกิจกรรมกันเหมือนเดิมนะครับวันพรุ่งนี้ก็แอบลงนัดเดอะซีรีส์จะออนแอร์ทางช่อง3กด33นะครับเวลาเดิม5ทุ่ม EP Final ก็ขอให้คุณกิติอ่านจบไวๆเราจะได้ดูกันเต็มๆนะมีคนบอกว่ามีเพลงดังฝันด้วยใช่ครับมีเพลงของน้องโตด้วยเดี๋ยวเราจะได้ฟังใน EP 14นะครับเพลงดังฝันของน้องโตนะที่จะร้องให้กับพี่เหนียว I'm gonna see you in another city Maybe this June My new cityBegin his name War of Why โอ้พรุ่งนี้ปั่นเทนสุดท้ายแล้วหรอพรุ่งนี้เป็นการปั่นเทนครั้งสุดท้ายของแอบลงรัก EP 14ทุกคนสู้ตายนะครับ EP 14เราต้องสู้ตายพี่บิลลี่ได้ฟังเพลงดังฝันของน้องเซนี่อ่ะผมแอบดูได้ดู EP 14แล้วด้วยทุกคนแล้วได้ฟังเพลงดังฝันแล้วด้วยโอ้โหสปอยล์หมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าได้ดูเต็มๆพร้อมกันวันที่14พร้อมกันแบบเต็มๆเลยได้ดูแค่กับปิดกับปอยครับทุกคนเห็นบางซีนก่อนเราไปวอลวายเราเอาแอบหลงรักให้จบก่อนนะทุกคนไม่ต้องร้องเดี๋ยวไปร้องในโรงภาพยนตร์พร้อมกันวันที่14นี้นะวันเสาร์นี้นะรอร้องพร้อมกันนะเรียกว่าซีนพม่าล่วงอะว่าร้องไห้แล้ว
ซีนจบของ EP 14ที่ได้ดูพร้อมกันในโรงหนังร้องไห้หนักกว่าเตรียมตัวเลยทุกคนเข้าไปก็เตรียมทิชชู่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราก็มีไลฟ์กับแก๊งพวกเราอีกนะครับพรุ่งนี้รอเจอนะรอออฟฟิเชียลประกาศนะครับวันนี้มาคิดถึงมาให้หาคิดถึงเล่นนะครับคิดถึงทุกคนนะครับรอวันที่14จะได้เจอกับทุกคนนะนี่เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่งาน KS ป่ะใช่คิดถึงแล้วนะรอเจอวันที่14นะครับรอเจอวันที่14นะใครที่ไปดูมีพี่ๆรีแอคชั่นลงหลายช่องเลยไปติดตามดูกันได้นะครับตอนนี้โอเคเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเรา official จะมาไลฟ์กันนะรอติดตามนะครับเห็นทุกคนชอบ EP 13ซีน EP 13ก็แฮปปี้แล้วครับดีใจแล้วครับหลับฝันดีแล้วครับฝันดีนะครับทุกคนรอเจอวันที่14นะผมอยากเจอทุกคนนะครับมาให้กำลังใจพวกเราแอบของรักได้เยอะรวมถึงมาให้กำลังใจทฤษฎีสีชมพูด้วยเจอกันนะครับฝันดีครับ